คุณผู้ชมชอบไหมการดื่มชาหลังอาหารเย็นหรือตื่นเช้ามาได้ดื่มชาร้อนๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นชาไทยในตำรับแบบชาชักค่ะคุณผู้ชมจะซื้อกินก็ไม่ใช่ที่นะคุณผู้ชมทำเองก็ไม่ยุ่งยากนะถ้าคุณผู้ชมเลือกใช้ภาชนะในการต้มนมที่ถูกต้องเพราะว่าถ้าต้มไม่ดีและไม่ระวังแล้วก็นมอาจจะเดือดแล้วก็ร้อนอุ๊ยตายโอเวอร์คุกปรุงนมต้มนมนานเกินไปก็ไม่อร่อยวันนี้คุณผู้ชมจะได้วิธีการต้มชานมร้อนที่ถูกใจนะครับโดยปกติการต้มชานมหากไม่ระวังเรื่องความร้อนให้ดีถ้าร้อนมากเกินไปนมจะมีกลิ่นคาวออกมาเยอะและก็เดือดล้นขึ้นมาจากหม้อทำให้เกิดอันตรายได้แต่ถ้าเราใช้ภาชนะที่ถูกอย่างหม้อด้ามไวทลักษ์3ชั้นขนาด18เซนติเมตรตราหัวมะลายที่กระจายความร้อนได้ดีทำให้อาหารสุกทั่วถึงลดการติดก้นหม้อและทำความสะอาดได้ง่ายขอบหม้อตัดตรงลดการสะสมคราบและสิ่งสกปรกเพียงแค่นี้เราก็ได้ชานมที่หอมอร่อยแล้วนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามเคล็ดลับคู่ครัวอีกมากมายได้ที่ Facebook สีบ้าไทยแลนด์ตราหัวมะลาย